คุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ฟังแล้วโอ้ยพูดไม่ออกนะฮะ <Ừ. S 1> เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการพ้าเหลืองอีกแล้วแล้วครั้งนี้ก็เฉาจริงๆอยู่ระหว่างตรวจสอบใช้คําว่ายอย่างนี้นะครับหลังจากที่จังหวัดด้านมีรายงานมาว่ามีพระอาจารย์วัดดังวัดหนึ่งมีพฤติกรรมก็คือว่าไปล่วงละเมิดทางเพศสามเณรซึ่งเป็นสามเณรลูกศิษย์ด้วยนะะเพราะว่าเขาเป็นพระอาจารย์ไงสอนพระปริยัติธรรมอะไรแบบนี้ แล้วปรากฏว่าไปล่วงละเมิดทางเพศจนสุดท้ายเนี่ยสามนเณรเขาไม่ไหวเลยเป็นภาพนี้ครับตัดสินใจมาแจ้งความฮะ,ะเพราะว่าโดนแบบเป็นเดือนๆอ,นอะ่ะคุณตาลโดนเป็นเดือนๆือนเดี๋ยวจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดน่านขออนุญาต,าตยังไม่เอ่ยชื่อวัดเนาะคุณผู้ชมครับสามนเณรซึ่งเป็นสามนเณรผู้เสียหายที่เดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจมาบวชเป็นเนนเพราะมาเรียนหนังสือ แล้วต้องมาอยู่ร่วมกุฏิกับพระอาจารย์รูปนี้ค่ะซึ่งพระอาจารย์รูปนี้มีตําแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนี้เลยนะฮะวัดดังด้วยแล้วปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนพระประยิยติธรรมนี่ต้องมาอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระอาจารย์รูปนี้ปรากฏว่าพอไปอยู่ด้วยกันปุ๊บโดนอะไรรู้ไหมค่ะโดนจับแก้มมีพระกันเนนะฮะจับแก้มหอมแก้มจับ อาวยวะเพศอะอมับเข้าให้อย่างนั้นนะฮะทำไม่ว่าจะกสามนเนรคนนี้และทำกับสามเนนรูปอื่นๆด้วยในขนาดเดียวกันมันหนักขึ้นเรื่อยๆฮะโดนฮะทีนี้โดนบังคับคือจะจะใช้คำว่าอะไรดีอะคือน้องร่ว<ด>ละเมิดทางเพศทางทวารอะเนนเป็นฝ่ายที่ถูกละเมิดถูกกระทำนะฮะสามนเนนบอกว่าโดนข้างหลังฮะ,ะโดนบังคับด้วยนะครับ โดนมากกว่านี้ก็โดนมาแล้วพยายามจะขอร่วงละเมิดร่วงละเมิดทางเพศในหลายๆแบบในขณะเดียวกันสามเณรบอกว่าโดนมาทั้งหมดเนี่ยสองปีตั้งแต่ม .2 ม .3 คือเข้ามาตอนม .1 เนี่ยโดนแค่จับแก้มแค่จับอวัยวะเพศแต่2ปีที่ผ่านมาคือโดนหนักขนาดนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่โดนคือกันยายนที่ผ่านมานี้เองในขณะเดียวกัน สามเณนบอกว่าถ้าขัดขืนโดนขู่ครับว่าจะไม่ให้เรียนต่อจะตัดทุนจากพ่อแม่ทุนพ่อแม่อุปถรรัมตัดหมดฮะบางรูปที่เขายอมเหมือนกันเพราะเพราะว่าถูกขู่ว่าถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะโดนจับศึกอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้เรียนหนังสือจะไม่ได้เรียนต่อจะถูกจับศึกโดนแบบนี้ฮะสุดท้ายเขาก็เลยต้องยอมแล้วนอกจากนี้พระอาจารย์รูปนี้ยังมีพฤติกรรมกินข้าวกลางคืนดื<ฮ>่มเหล้าพาสามเณรเข้ากุฏิ โอ้โหโดนแบบนี้นะฮะเวลาเอาสามเณรเข้ามาในกุฏิเนี่ยเขาจะแขวนป้ายไว้ข้างหน้าบอกว่าห้ามรบกวน30 uh huh. นาทีอยู่ระหว่างพักผ่อนในระหว่างนั้นก็ละเมิดเนรไปในระหว่างนั้นก็นั่นแหละครับ uh huh. อย่างที่เล่าเลยอันนี้ข้อมูลจากสามเณรน,นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยแม่ของสามเณรเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับแต่สังเกตอาการของสามเณรลูกดูแปลกแปลไปเลยพยายามชวนคุยจนสุดท้ายทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าลูกโดนพระอาจารย์ทําแบบนี้ครับ ก็โดนอพัฒนเนตเนี่ยรก็คือไม่มีใครสร้างนะคะจูๆ่ๆตอนหนูมอสองเขายืนยันอยากจะย้ายวัดอยากจะย้ายวัดแล้วทีเนี้ยตากับยายจะมาย้ายวัดให้แต่ก็โดนพัฒ์เขากลอ่อมว่าแบบมไม่ต้องย้ายไปไหนผู้ชมครับล่<ร>าสุดหลัง,งจากมีการไปแจ้งความแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องตรวจสอบนะฮะในขณะเดียวกันทางท่านผู้การ ตำรวจภูทรจังหวัดน่านพลตำรวจตรีปิยพันธ์พัทรพงศ์สินนะฮะท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดส่งชุดสืบเนี่ยลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบกุฏิแล้วนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมตำรวจเจออะไรค่ะตำรวจไปเจออุปกรณ์เสพกัญชาแต่ไม่เจอยาเสพติดนะฮะเจออีกอย่างหนึ่งคือเจลหล่อลื่นเอ้ยไม่ใช่เจลใส่ผมนะฮะ,ะเจลหล่อลื่นถามว่าพระมีไว้ทําไมนั่นสิฮะเจอเจลหล่อลื่น เจอสมุดบัญชีมีเงินฝากล้านกว่าบาทแต่ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่น,น,นี่ดูนะฮะ,ะถอนไปเรียบร้อยแล้วล้านกว่าอันนี้น้ํายาบุหรี่ไฟฟ้านะครับไม่รู้ว่าเอาทุกทางเลยหรือเปล่าแต่ล้านกว่าบาทถอนไปแล้วน่าจะถอนแล้วหลบหนีไปเพราะตอนนี้หาตัวไม่เจอนะครับมไม่รู้ไปอยู่ไหนศึกแล้วหรือยังนะฮะนี่มีหมดอาวุธครบมือดาบด้วยไม่รู้<ท>ไว<ท>้ทําอะไรนี่บททําอะไรไม่แน่ใจฮะกลายเป็นอาชีพหนึ่งไปแล้วแล้วนี่คือพระครูที่สอน พระปริยัติธรรมตายแล้วยังเป็นอย่างนี้เลยอะฮะจะมีกระบวนการตรวจสอบยังไงแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะ <c oughs> หวังว่าเจ้าตัวจะมาแสดงตัวและชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นอื